ดีจ้าห่างกันไปนานนะคะคิดถึงกันไหมคะวันนี้นะคะตามีของพรีเมียมเลยค่ะจากน้องวิทย์นะคะลูกชีสญี่ปุ่นนะคะจากยามากาตะอันนี้น้องแจ้งมานะคะก็เลยแจ้งให้ทราบแล้วก็องุ่นกับแอปเปิ้ลนี่จากน้องน้องอะไรคะทีมงานน้องวัชรินแล้วก็อันนี้ประจำเลยค่ะน้องเม้งน้องปลาน้องอิ่งนะคะส่งมาให้ตลอดเลยนะคะอนุโมทนานะคะเดี๋ยวเราเริ่มลุยกันเลยนะคะลุยครับผมเชิญค่ะเด็กๆคือเดี๋ยวนี้เก่งกันหมดแล้วค่ะพี่แฮกก็คือแอปเปิ้ลอันนี้ลูกอะไรคะแอปเปิ้ลเอแอปเปิ้ลงงนะงงปกติเขาส่งลูกค่ะวันนี้ส่งแอปเปิ้ลเลยตอบไม่ถูกอธิโอนแอปเปิ้ลเราองุ่นนะคะเดี๋ยวพี่ตนช่วยนี้พี่อ้นจัดการองุ่นนะคะวันนี้จะใช้มีดที่ทำให้ผลไม้ไม่ดำนะคะเป็นมีดเซรามิกนะคะเคล็ดลับของเขาอันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ตอนที่ท่านอยู่เยอรมันให้ปอกแบบไม่หยุดยั้งนะคะก็ไม่มีอะไรก็มาจากจะแช่น้ำเกลือแล้วนะคะแอปเปิ้ลที่ไม่ให้ดำก็มีเซรามิกนี่แหละค่ะจะทำให้ผลไม้จะไม่ดำมะม่วงด้วยนะคะใช้มีเซรามิกก็จะไม่ดำนี่ครับทำไมมีดเป็นสีดำไม่ขาวเหมือนอันของที่พี่จับใช้อะครับทุกด้านนะมีขาวมีดำอ๋อไม่ใช่อันนั้นนะก็เซรามิกอันนี้ก็เซรามิกแต่พระอาจารย์บอกว่าอันนี้สีดำเนี่ยเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เขาเพิ่งออกมาลูกพีชญี่ปุ่นครับผมกระตาจากน้องวิทย์นะคะแอปเปิ้ลองุ่นจากน้องวัชรีและก็อันนี้ค่ะพุดดิ้งแสนอร่อยจากน้องเม้งน้องปลาน้องอิ่มนะคะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะเย้